เข้าบ้านสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆดูอากาศวันนี้นะคะ 2-3 วันพรุ่งนี้พายุจะเข้าพายุเฮอริเคนจะเข้านะคะเนี่ยเริ่มวันนี้เริ่มฝนตกลมแรงนะอากาศดีมา 2-3 วันทำสวนลมมาอีกแล้วฝนตกลมมาอีกแล้วเดี๋ยวเอาฟืนก่อนนะคะนี่นะคะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่17ไม่ใช่วันที่17นะคะวันที่17ของเสาโทรอินเทอร์เน็ตยายหักนี่วันนี้มาทำแล้วนะคะเพิ่งเห็นมาตั้งเสามั้งแต่พรุ่งนี้ว่าพายุจะเข้าไม่ใช่วันนี้ตั้งพรุ่งนี้ล้มนะคะเพื่อนๆนี่17วันไม่ใช่วันที่17 17วันเนาะมาดูเขาว่าจะได้อินเทอร์เน็ตเมื่อไรเขาตั้งเขาเนี่ยเขาเอาเสาตั้งเสร็จไม่ใช่ว่าจะใช้ได้เลยนะต้องมีคนมาต่ออีกต่างหากนะนี่นะคะเพื่อนๆตั้งเสร็จแล้วเสาเขาตั้งเสร็จแล้วเห็นไหมนี่แต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไรจะมาต่อให้หรือว่าต้องโทรบอกเขาไม่รู้เหมือนกันนะรอดูก่อนเฮ้ยเขาทำให้เพื่อนๆนั่นขึ้นไปแล้วเขาทำให้ดูดิไม่ต้องโทรแล้วได้อินเทอร์เน็ตแล้ววันนี้มาเพื่อนๆอากาศไม่ดีลงมาซักผ้าอีกรอบพอดีเอฟซีถามยายเห็นพวกนั้นยายว่าอะไรเนาะเนี่ย อันนี้คือหัวดอกรักเร่นะคะ ส่วนอันนี้หัวดอกคำมั่นสัญญานะคะที่สวยๆน่ะเห็นไหมนี่ยกต้องถอนออกแล้วเอามาเก็บไว้ในห้องใต้ดินอันนี้ก็หัวรักเร่ดอกรักเร่นะคะส่วนพวกนี้ก็เมล็ดพันธุ์ผักยายนะคะกระเทียมไว้กินอันนี้ก็ถั่วเมล็ดถั่วอันนี้ก็เมล็ดพันธุ์ผักต่างๆเนาะเอาไว้ในห้องใต้ดินเอาไว้ในโรงรถมันจะหนาวไปอันนี้ห้องนี้คือเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูก่อน7องศา8องศานะคะเพื่อนๆนี่เนาะห้องนี้มันก็อุ่นกว่าข้างนอกหน่อยก็คือถ้ามันหนาวเกินมันก็เครื่องทำความอุ่นอัตโนมัติเพราะว่าแฟนยายจะตั้งเครื่องทำความอุ่นอัตโนมัติไม่ให้มันหนาวเกินแล้วของเข้าของมันจะเสียเนาะให้อัตโนมัติก็อยู่ประมาณนี้แหละคือไม่ติดลบน่ะใช่ไหมข้างนอกพอติดลบมันก็ติดลบเพราะมันไม่มีเครื่องทำความอุ่นเนาะพวกในโรงรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้เราก็มาเก็บผ้าที่ตากไว้เนี่ยมันแห้งแล้วตากไว้ในบ้านเนาะเพื่อนๆเน็ตมาแล้วไลฟ์สดบอก FC แล้วซักผ้าตากผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเข้าสวนไปให้อาหารไก่ไปขนฟืนไปเก็บผักเมื่อกี้ถาม FC แล้วว่าจะกินอะไรมี FC เสนอมาสุกี้เนาะเมื่อวานกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไปลมแรงนะฮะเพื่อนๆข้างนอกดูก่อนจะถ่ายคลิปให้ได้ดูเปล่านี่นะคะเพื่อนโอ้ยใหญ่เดี๋ยวไม่ต้องทักเนาะเพื่อนๆถ่ายให้ดูบ่อยแล้วยายจะรีบไปรีบมาไปให้อาหารไก่แล้วก็เก็บผักไปเก็บผักก่อนอันนี้ตอนไลฟ์สดเมื่อกี้ FC บอกมาบอกว่าสุกี้สุกี้เอาหักยอดมันไปกินเดี๋ยวมันจะใจนั่นแหละโอ้ยอยากกินหมูกระทะนะเพื่อนไม่มีผักฝนตกด้วยนะคะฝนตกด้วยผักหนาวกันหนาวฝนก็ตกเพื่อนวันนี้สุกี้นะไปขึ้นชายมันถึงจะ
ทางโน้นก็มีนะสวยๆแต่ว่าโอ้ยขี้เกียจเดินไปดินมันแฉะต้นนี้ไม่ได้เอาดินมาดิไปใส่ไปวันหลังจะพามาขุดไปดองไปคั้นชมผักไปโอ้เยอะแล้วนี่ไปไปให้อาหารไก่เฮ้ยอะไรเนี่ยไปดินป้าเพื่อนๆโทรศัพท์เป็นอะไรไม่รู้มันหมาวมั้งมันเลยไม่เดินมันป่วยมันไม่เดินป้าเดี๋ยวยายอุ้ยนี่ต้นหอมเดี๋ยวเอาต้นหอมหน่อยต้นหอมนี่โอ้ยเดี๋ยวไปเก็บเอาตรงนู้นต้นหอมสุกี้ใส่ต้นหอมวันพรุ่งนี้จะแรงกว่านี้อีกเด้อพรุ่งนี้วันนี้สุกี้เพิ่งได้จาก FC เมื่อกี้ FC บอกมาตอนไลฟ์สดหมูก็เพิ่งเอามาจากช่องแชร์แข็งนะคะเนี่ย3ชั้นนู่นพอดียายว่าจะขุดไอ้ปลาผักชีเมื่อกี้โอ๊ยไม่เอาลมแรงใส่หมูลงไปใส่โรตีไปนิดนึงเย้ต้าไม่มีสูตรนะคะไม่มีสูตรพริกไทยหน่อยนึงเหมือนน้ำซุปอะไรเพื่อนกระเทียมดองไปหัวนึงไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรก็เวลาต้มน้ำซุปเอามาใส่ไม่ได้ใส่น้ำนะใส่แค่กระเทียมไปใส่ผักลงไปทุกอย่างนะคะที่เก็บมาเมื่อกี้คิดอยากกินราดหน้าก็อยากนะคะเพื่อนๆราดหน้าใส่เส้นลงไปเพราะว่าเส้นเราไม่ได้แช่นี่ก็ยังเพิ่งเอามานะคะยังแข็งๆอยู่นะคะโอ้เยอะแท้ไม่เยอะจังใส่แล้วใส่เลยใส่พริกไปด้วยนะคะน้ำจิ้มมันไม่เผ็ดใส่น้ำจิ้มลงไปคนมาปรุงมาข้างนอกอีกใส่ไข่ได้ละชุดง่ายๆสไตล์ยิสระโคเลโคเลโคเลสีมันอาจจะมองไม่เห็นหน่อยนะคะเพื่อนควันมันเยอะเดี๋ยวค่อยมาดูข้างนอกกันนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนเยอะมากเต็มชามยายกินไม่หมดหรอกแต่ว่าก็เอาไว้กินต่อตอนเย็นนี่น่ากินไหมเย้ต้าไม่เรื่องมากหรอกเป็นคนทำอะไรง่ายๆแต่อร่อยน่ากินนั่นชมตัวเองก็มันอร่อยจริงๆเนาะเพื่อนเอาผักทีวีมีเท่าที่มีเอาของเท่าที่มีเนาะเอาของเท่าที่มีผักเท่าที่มีในสวนเราแค่นี้ก็ดูมากินกันเพื่อนอยากจะชิมให้ดูนิดนึงมาเพื่อนกินกันโอ้โหเต็มถ้วยเลยไม่เป็นไรกินแป๊บนึงเดี๋ยวกินแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดต่อเมื่อกี้ไลฟ์สด FC บอก FC บอกเมนูยายมานะเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรอากาศหนาวๆลมแรงเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวกินแล้วเมื่อวานกับซีเลยแบบซุกี้ราดหน้าก็อยากไว้วันหลังราดหน้ามันต้องใช้เวลาหน่อยหมักหมู
ยเพื่อนๆเอ้ยผักสดๆไปดูพรุ่งนี้ว่าลมจะแรงกว่านี้อีกเนาะเมื่อกี้ไม่ได้เอาเฟิร์นนะแกจะผักเรียบเข้าบ้านกลัวลมแรงอยู่ในบ้านไม่รู้ว่ามันแรงเดี๋ยวต้องออกไปไหมไปให้อาหารไก่ไปเอาฟืนเมื่อกี้ได้แต่ผักกลับวิ่งหนีกลับบ้านมันร้อนกินลำบากเนี่ยจะเล่าอะไรเปล่าเมื่อคืนยายไปเล่นกีฬาไปเล่นไพ่นั่นไปเล่นไพ่จริงๆก็จะไปเล่นกีฬานั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เล่นคนที่เล่นที่บ้านเขาติดโควิดก็เลยไปอีกบ้านนึงห้องมันเล็กก็เลยพากันเล่นไพ่พบปะกันเนาะอาทิตย์ละครั้งเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาถามคน4-5 คนนะที่เล่นกีฬาด้วยกันใครจะเอาเครื่องออกกำลังกายที่มันเป็นจักรยานปั่นนะเครื่องออกกำลังกายน่ะของยายมีแบบยืนไม่มีที่นั่งนั่นมันเป็นเหมือนจักรยานไม่มีใครเอายายก็เลยบอกว่ายายเอาอยู่นี่นะจะทิ้งของชิ้นใหญ่ๆแล้วต้องจ้างเขาทิ้งนะยายก็เลยว่าเอาเดี๋ยวจะไปเอาอยู่ยังไม่รู้เลยไปวันไหนในหมู่บ้านนี่แหละเอามาไว้ปั่นไอ้นั้นมันปั่นมันไอ้ที่ยายของยายน่ะในห้องนั้นน่ะมันเป็นแบบยืนน่ะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรรู้แต่ภาษาเยอรมันภาษาไทยมันไม่ค่อยสะดวกเนาะมันยืนถ้ามันนั่งมันก็โอเคอยู่นะยายบ้างแล้วยายเอามาจะถ่ายให้ดูร้อนอร่อยมากง่ายๆแต่อร่อยของพวกนี้คอยเราปรุงอร่อยมันก็อร่อยเนาะยายใส่พริกเข้าไปแล้วก็ยายเติมน้ำส้มใส่ชูนิดนึงใส่ซอสมะเขือเทศนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำจิ้มสุกี้แล้วแต่คนชอบเนาะแค่นี้แหละคลิปมันยาวแล้วเราจะไปไลฟ์สดกินเสร็จแล้วไลฟ์สดหน่อยนึงไปเอาฟืนไปเอามาไว้พรุ่งนี้เลยอวดพรุ่งนี้ลมแรงไม่อยากออกไปข้างนอกจริงๆเพื่อนๆอากาศหนาวๆบ๊ายบายคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะบ๊ายบาย